คุณผู้ชมครับพริตตี้สาวประเภท2ระบายความน้อยใจลงโซเชียลหลังผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบเรียกไปช่วยงานเหยียดเพศต่อว่าเป็นสาวประเภท2ก็ไม่บอกนะคะทำให้เสียกำลังใจค่ะโลกโซเชียลแชร์ข้อความของผู้ใช้ Facebook ต่อมแต้มขี้แยโพสต์ข้อความระบายความน้อยใจที่ไปเป็นพริตตี้การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบของผู้จัดในจังหวัดอุบลราชธานีว่าไม่คิดว่าการทำงานด้วยใจไปด้วยคำว่าด่วนและตนเห็นใจเจ้าของงานที่ไม่มีพริตตี้เลยตัดสินใจไปงานซึ่งงานนี้บอกเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำกินยังต้องเดินไปหาซื้อเองเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาก็จ้างเรามาด้วยเงินแต่ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ไม่คิดว่าจะทำให้รู้สึกแย่ขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยปิดกั้นหรือปิดบังตัวเองเลยในเฟซเราก็ประกาศตัวบ่อยเกณฑ์ทหารเราก็ไปอีกอย่างก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแค่ในไลน์เฟซก็เป็นเพื่อนกันต่อมาผู้สื่อข่าวเข้าสอบถามกับน้องต๋อมแต๋มสาวประเภท2ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวโดยน้องต๋อมแต๋มเล่าว่าเมื่อเช้าวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์รายหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเพื่อนกันใน Facebook ให้ไปช่วยเป็นพริตตี้งานแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบในอำเภอวารินชำราบซึ่งตนได้พบข้อความและอ่านเมื่อเวลาเกือบ 10:00 นและงานจะเริ่มตอนเวลา 11:00 นถึง 22:00 นวันเดียวกันโดยได้ค่าจ้าง 1,500 บาทมีเวลาให้แต่งตัวไม่ถึง1ชั่วโมงแต่ด้วยความเห็นใจว่างานด่วนแบบนี้คงไม่สามารถหาพริตตี้ได้ทันจึงได้ตอบรับงานและปกติค่าจ้างงานทั่วไปในราคา 1,500 บาทก็ทำงานไม่เกิน4ชั่วโมงน้องต๋อมแต๋มพริตตี้สาวประเภท2ยังเล่าต่ออีกว่าเดินทางไปถึงงานเวลา 13:00 นก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม้แต่อาหารและน้ำดื่มก็ต้องเดินหาซื้อทานเองจนงานเลิกตามเวลาก็ได้รับค่าจ้างเพียง 1,300 บาทโดยผู้จัดให้เหตุผลว่ามาช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ตนก็เข้าใจรับเงินแล้วก็เดินทางกลับที่พักโดยไม่ติดใจอะไรกระทั่งเมื่อคืนวันที่ผ่านมาตนได้เห็นโพสต์ของผู้จัดรายการแข่งขันรถเขียนข้อความในทำนองเข้าใจผิดไม่รู้ว่าน้องต๋อมแต๋มเป็นพริตตี้สาวประเภท2งานหน้าถ้าจ้างพริตตี้จะขอดูตัวก่อนถ้าไม่งั้นก็ไม่จ้างจึงทำให้ตนรู้สึกเสียใจทั้งที่ตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดและแม้งานที่รับมาจะไม่คุ้มกับค่าจ้างแต่ก็เต็มใจช่วยจากนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรไปสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณีพริตตี้สาวประเภท2ยันไม่ได้เหยียดเพศแค่โพสต์ตามความรู้สึกส่วนตัวขอโทษสาวประเภท2ทั่วประเทศที่ทำให้ไม่พอใจ